้ำตกค่ะโอเคครับผมไอ้เครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับพี่เครื่องปรุงก็จะมีหอมกระเทียมอันนี้หอมกระเทียมใช่หอมกระเทียมที่เราตำไว้แล้วก็มีหมู3ชั้นน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊ดค่ะอันนี้น้ำตาลปี๊ดบางคนก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวมันก็จะหอมแล้วแต่คนชอบพริกป่นพริกป่นนี่คั่วเองน้ำปลาค่ะแล้วก็อันนี้ทางด้านผักก็จะเป็นต้นหอมหั่นถั่วงอกง่ายๆเลยป่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นหมี่โคราชเพราะเราจะผัดหมี่โคราชกันเนาะอ๋ออันนี้เส้นหมี่โคราชอ่ะใช่เส้นหมี่โคราชแล้วคุณพี่ต้องใส่แบบเยอะๆขนาดนี้เลยหมายถึงอะไรขอเตรียมไว้เยอะๆเนี่ยค่ะกระดาษนี่เส้นหมี่โคราชของแท้เลยอันนี้หนึ่งถุงสูตรดั้งเดิมเลยสูตรดั้งเดิมเลยเนี่ยถุงเนี้ยก็จะประมาณเนี้ยเครื่องปรุงเราก็จะมาทำการผัดกันแล้วนี่ได้ใส่ให้หมดเลยป่ะฮะใส่ให้หมดไหมคุณพี่น่าจะหมดพอดีค่ะเพราะไอ้นี่กะอันนี้ประมาณสองชั้นโต๊ะคือพูดง่ายทั้งหมดนี้คุณพี่กะไว้แล้วเรียบร้อยใช่ค่ะอ๋อคุณว่าใส่ครึ่งหนึ่งกับประมาณหมูอันนี้น่าจะประมาณ3กรัมไหมประมาณนะประมาณถ้าทำบ่อยๆมันก็จะประมาณได้ไงถ้าคุณไม่นั่นก็ใจเย็นกูปิดเอากระทะร้อนใช่ไหมเราก็ใส่น้ำมันพี่จะไม่เน้นน้ำมันเพราะเราใช้หมู3ชั้นเนาะวันนี้เมนูอะไรนะเร่งด่วนใช่ไหมวันนี้เร่งด่วนง่ายเลยเนาะพี่คาที่แล้วแกะแต่ปาล์มนานใช่ป่ะก็มันเครื่องปรุงมันหลายอย่างอ๋ออันนี้ต้องใส่หมดเลยเหรอไหนคะนี่เหรอหมดเพราะว่าจะให้มันอร่อยมันต้องหอมกระเทียมมันต้องถึงหอมกระเทียมอ๋อเหรอใช่ถ้าเราผัดแล้วจะได้เครื่องปรุงจะไม่ใช่หรอกผมจะเตรียมเยอะมากเลยจะเตรียมก็จะทำให้เราตัดมันหอมก่อนนี่ต้องบอกไปท่านผู้ชมก่อนนะว่าเมนูวันนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรง่ายๆเลยนะรีบด่วนเพราะคนทำก็หิวก็หิวเพราะอะไรก็รอผมก็รอคนถ่ายลงทางใช่ไหมผมลงทางกินออกใช่ไหมโอ้กินหอมมากเลยหอมไหมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่ใช้กะเพราเพราะใส่น้ำปลาเลยน้ำปลาเนี่ยน้ำปลานี่แล้วแต่สามช้อนอ่ะถ้ามีประมาณเนี้ยถึงเนี้ยเมื่อกี้แล้วก็จะทำด้วยหมูโอ้เอาแล้วชวนแล้วผัดไปเรื่อยๆให้หมูมันสุกโอ้หน้าทางจะเต็มกระทะเลยใช่ที่คุณพี่ทำกินประจำทำกินประจำเพราะปกติคุณพี่ไม่ค่อยเปิดบ้านใช่ป่ะประจำเพราะว่าลูกชายชอบกินร้านนี้ตอนที่อยู่กับยายที่คุณยายก็ทำให้คุณประจำเอาเลยตอนนี้ก็ขออภัยด้วยพอดีมีเครื่องซักผ้าดีด้วยพอดีซักผ้าไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบบ้านๆแล้วนี่แหละถึงแม้ที่เราจะใส่ถุงตังค์ซื้อได้น้ำตาลปี๊บเนี่ยน้ำตาลปี๊บแต่ที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวอ๋อเหรอโซน่าแบบพอดีทุกบ้านอ๋อสูตรโซน่าต้องเป็นแบบนี้ป่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมนูผัดอ่ะถ้าใส่น้ำตาลก่อนมันจะอร่อยสุดละสุดละใส่น้ำตาลแต่หมดเลยป่ะนี่ไงสามช้อนโต๊ะที่ทำมาแล้วต้องออกหวานนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวหน่อยมะขามเปียกเริ่มมีสีสันแล้วคุณมีสีสันใช่ไหมกลิ่นหอมเข้ามาเลยเข้ามาใน
กล้องเอาหน้าจะเป็นอย่างนี้กันเราจะนั่งนิดนึงให้หมูมันแบบเค็มๆนิดนึงว้าวเพิ่มเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วคุณพี่เมนูน่ารักเลยนะหลับเลยคุณพี่จะเอาตะหลิวทุ่มหัวเราจะใส่ของเปียกกันนะคะเอาเลยสองสามกะสามก่อนเนาะกะสามก่อนสามก่อนแล้วปกติสูตรทั่วไปเขาใส่ใส่ค่ะใส่ผัดนี่ต้องถ้าพวกผัดไทยผัดหมี่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกถ้าไม่ใส่น้ำมะขามเปียกไม่หรอกก็นิดนึงค่ะว่าหวานกับเปรี้ยวมันได้ไหมมันสามสามค่ะแต่มะขามเปียกสี่ที่ขาดไม่ได้น้ำเปล่าค่ะพอเราเราต้องใส่น้ำเปล่าด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเส้นหมี่เราไม่ได้มีส่วนมันเป็นหมี่แห้งใช่ไหมโอเคโอเคใช่ค่ะก็จะประมาณเนาะเพราะว่าหมี่นี้ล้างน้ำอ๋อล้างพี่ล้างน้ำแล้วอันนี้เริ่มทีนี้ต้องรอน้ำเดือดแล้วเราถึงจะใส่เส้นลงไปกินรู้สึกหอมกระเทียมขึ้นมาเลยเนาะหอมไหมหอมหอมนี่ไงขาดไม่ได้นะดึงออกไปนี่คือเอาคุณพี่เปิดฝาไม่ได้เปิดฝาใจเย็นคุณพี่ได้กินแน่นอนวันนี้ได้กินแล้วหิวแล้วคุณทำประมาณมันเป็นความผิดของผมเองผมลงทางครับหนึ่งช้อนโต๊ะเราดูป่ะค่ะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเรากลัวมันจะดำไปไหมถ้าดำไปมันจะไม่น่ากินแต่ถ้าไอ้นี่ไปก็จะประมาณนะคะเนี่ยเป็นสีใช่ค่ะมันก็จะประมาณนี้จะเพื่อน้ำอาจจะน้อยกวนคุกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอเพิ่มน้ำนิดนึงนี่รอน้ำเดือดน้ำเดือดใส่พริกป่นแล้วก็เอาเส้นลงค่ะถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ชิมดูเราก็ชิมดูโอ้โหกลิ่นหอมเข้ามาเนี่ยใช่ปะเป็นไงคุณพี่ทานเลยทานเลยมันพอเส้นลงมันจะต้องจืดลงอีกนิดนึงค่ะอืมขอรสชาติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ก็จะเปรี้ยวๆหน่อยค่ะเอาละมือหนึ่งพี่น้องขอบคุณน้ำปลาช้อนหนึ่งพอดีที่กะไว้นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเส้นลงมันจะจืดลงนิดเราต้องจะปรุงมันจัดอย่างนี้นึงค่ะพอเส้นลงมันก็จะจืดใช่ไหมล่ะเดือดแล้วใช่ไหมขอน้ำปลาใส่ลืมกันนิดนึงนะพริกขี้หนูหนึ่งประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเพราะถ้าผัดให้เด็กกินเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เอาเลยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่กินเนาะโอ้ไม่ค่อยกินเนี่ยเราก็จะเส้นลงเต็มกระทะเลยเต็มกระทะตากล้องติดไปยังไม่อิ่มแต่กล้องบอกกินไม่ติดพอเราเส้นลงใช่ไหมเราก็กลับเพื่อที่จะได้ดูสีมันเราจะได้ดูสีมันว่ามันโอ้ไหมมันจะโอ้นะเอาจริงๆทุกคนสามารถทำได้ครับทุกคนสามารถทำได้อีซี่มากใช่ค่ะแต่ละอีซี่เนี่ยอีซี่คืออะไรคุณพี่ฮะง่ายๆไว้ยุ่งยากมั้งท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะผมล้อเล่นกับคุณพี่อย่างนี้ตลอดสีโอเคอยู่นะได้เนาะสีได้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาแป๊บนึงนะที่จะให้เส้นมันนุ่มเอาเลยใช่ค่ะก็ปิดฝาก่อนใช่ไหมไปนิดนึงแล้วเราก็ปิดฝาค่ะปิดกี่นาทีปิดฮะประมาณนาทีหรอเราประมาณฝาฝาซื้ออะไรมั้ยซื้อก่อนไหมฝาตอนนี้พี่ใหม่กำลังหาฝาอยู่ครับฝาอ่ะเราปิดฝาแป๊บนึงแล้วเราก็เบาไฟนะคะโอ้กี่นาทีครับพอน้ำก็ให้มันไม่มีน้ำแล้วค่ะเราก็จะเติมการเพิ่มที่นะใช่ไหมสมองเดี๋ยวมาดูตอนใส่สมองแบบอันนี้สมองนี่คือสมองเดี๋ยวเราโดนน้ำนิดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจะได้ช่วยเพิ่มด้วยฟังเสียงแต่อย่าระวังจะไหม้นะคะ2 นาทีแล้วคลิปนี้ยังไม่ตัดต่อนะครับยาวไปยาวไปเนาะยาวไปยาวไปโอ้จะได้รู้ว่าวิธีทำเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไม่ตัดทุกขั้นตอนเลยเอาแบบยาวเลยแล้วเราก็เพิ่มส่วนน้อยโอ้โห
ันก็ให้จะงอกสุดนะมันจะโอเคโอเคป๊าบพี่น้องเลยป่ะพี่ตันเร็วมากแล้วใครมีส้มตำทำรอเลยนะนะเข้ากันแล้วเออใช่เข้ากับส้มตำเข้ากันอยู่แล้วที่ปกติคนที่ผัดเยอะป่ะก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะที่บ้านก็กินจานเดียวมันก็แตกแล้วพี่ชายผมจะกินหมดเลยแล้วพี่ชายผมจะกินหมดนะแล้วก็ตามด้วยตอนนี้พี่ชายผมนั่งรอกินอยู่ตรงนี้นะตามด้วยโอ้ตามด้วยแบบหางเบาไฟนะเดี๋ยวยังไงสูตรมันยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นใต้ลิงก์ให้ดูนะแต่ผมว่าน่าจะทำง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่ออะไรเดี๋ยวซ่อมมันมีจะชิมนะชิมได้นะครอบครัวเลยคุณพี่ได้เป็นครอบครัวเราไปเตรียมภาชนะใส่กันนะเนี่ยค่ะนี่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวจัดแต่งแล้วก็ที่มีทางไปเติมโอเคครับเดี๋ยวเราจัดแต่งแป๊บเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าจะโอเคไหมครับผมก็เป็นอันว่าโอ้โหสีสันออกมาหน้าตาน่ากินมากเลยหมูเป็นชิ้นๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้สีสันน่ากินขนาดขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณมากครับ